สาเหตุการเกิดมะเร็งอย่างที่3คือขั้วต่างทางไฟฟ้าในระบบเซลล์บกพร่องจำเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่เรียกว่าดิจิตอลลิสต์ได้ไหมมันจะต่อเชื่อมโยงกันเป็นอนุกรมนะต่อเชื่อมโยงกันในระบบอนุกรมระหว่างเซลล์หนึ่งกับเซลล์ข้างเคียงต่อกันเป็นพวงเรื่อยไปทั้งตัวไม่งั้นมนุษย์เราจะมีพลังจิตไม่ได้มนุษย์เราจะเหวี่ยงคลื่นพลังจิตออกมาสื่อสารกันไม่ว่าในแนวระนาบอย่างที่ท่านทำกันหรือในแนวดิ่งที่เราสื่อกับพระบิดาเราจะไม่สามารถจะสร้างคลื่นพลังจิตออกมาได้ถ้าเซลล์ร่างกายของเราไม่มีดิจิตอลลิสต์ที่เรียกว่าเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่เป็นตัวกำหนดวันตายของมนุษย์ด้วยและเป็นตัวที่ทำให้เกิดขั้วต่างทางไฟฟ้าขึ้นในระดับเซลล์พอเรานั่งเฉยๆเนี่ยโลกหมุนใช่ไหมโลกหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเซลล์ร่างกายของมนุษย์เราที่มีขั้วต่างทางไฟฟ้ามีรูปเหมือนหัวแมลงสาบอ่ะใช่ไหมมีหนวดใช่ไหมมีหนวดนะหัวแมลงสาบเวลาหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกมันทำให้ขั้วต่างทางไฟฟ้าเนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในระบบเซลล์มันในร่างกายมนุษย์จึงมีไฟฟ้าไม่มีกลไกอื่นใดมีแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าขั้วต่างทางไฟฟ้าในระบบเซลล์ของเราบกพร่องจะเพราะเหตุใดก็ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้มันก็ทำให้เซลล์เนี่ยร่างกายของเราเซลล์ของเราเนี่ยได้รับคำสั่งผิดได้รับรหัสผิดนะทำให้มีการแบ่งเซลล์ผิดปกติเร็วกว่าปกติหรือบางทีก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความตายเป็นสารที่จะมาย่อยสลายตัวเองทำให้แก่เร็วตายเร็วตายก่อนกำหนดหรือทำให้อวัยวะชิ้นนั้นบกพร่องเจ็บไข้ได้ป่วยที่มนุษย์เรียกมาจากตรงนี้ซึ่งทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาไม่รู้เรื่องนี้ซึ่งพระบิดาเคยสอนว่าถ้าเรากำลังเสียสมดุลด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพระบิดาสอนว่าไม่ต้องฉีดยาให้หมุนตัวใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราเสียสมดุลคือป่วยไปแล้วนะให้หมุนทางซ้ายให้หมุนรอบตัวเองทางซ้ายนะหมุนนะไม่ต้องหมุนเวียนจนเวียนหัวเดินจงกรมเป็นวงกลมก็ได้หรือนั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็ค่อยหมุนตัวไปเรื่อยๆก็ได้นึกได้ตอนไหนก็หมุนตอนนั้นไม่ต้องถามว่าหมุนกี่รอบแต่ระวังหัวทิ่มบ่ออย่าหมุนเร็วและหมุนแรงนะเพื่อจะตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กโลกแปลว่าอะไรเพื่อจะทำให้ขั้วต่างทางไฟฟ้านั้นนะปรับให้มีอำนาจไฟฟ้าในระดับเซลล์เพิ่มสูงขึ้นเพราะเราป่วยเพราะเสียสมดุลแต่ถ้าหากว่าเราไม่ป่วยแต่ต้องการรักษาความสมดุลเอาไว้ให้กับตัวเราไว้ตลอดเวลาให้หมุนทางขวามือให้หมุนตามเข็มนาฬิกาโอเคไหมอันนี้เป็นเมตาฟิสิกส์ใช่ไหมหลายคนคงจำได้แล้วถ้าเราสังเกตให้ดีๆเด็กๆไหมมันวิ่งตากแดดตากฝนเห็นบ้างเด็กๆ เล่นกันตากแดดตากฝนเห็นไหมส่วนมากแล้วเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไหมไม่มันดูเหมือนแข็งแรงผิดปกติเพราะเด็กมีสัญชาตญาณในการหมุนตัวเขาจะเล่นเป็นจับมือกันเป็นวงกลมแล้วกระโดดโลดเต้นหมุนไปเรื่อยๆไปเจอเก้าอี้หมุนเด็กชอบนั่งแล้วทำอะไรหมุนเพราะจิตวิญญาณมีสัญชาตญาณตรงนั้นติดตัวมาเพราะเด็กพูดไม่ได้ว่าตัวเองกำลังไม่สบายพูดไม่ได้ว่าตัวเองกำลังป่วยพ่อแม่ไม่รู้เด็กก็เลยต้องมีวิธีที่ปฏิบัติโดยสัญชาตญาณของตัวเด็กเองรู้จักรักษาตัวเองดูแลตัวเองคือดูแลขั้วต่างทางไฟฟ้าในระบบเซลล์ของตัวเองไม่ให้บกพร่องเอาไว้เด็กเลยตากแดดตากฝนไม่เป็นไรแต่อย่างพวกเราไปงี้พอโดนละอองฝนหน่อยเดียวก็ฮัตช์ฮัตช์เดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยวเป็นไข้ถูกไหมเดี๋ยวไอคอกไอแคกไอกระดกไอกระแดกแล้วฝนมาอากาศไม่ดีอากาศเปลี่ยนแต่เด็กๆเป็นไรไหมไม่เป็นไรมันนอนเอาพัดลมเป่าสะดือปลิ้นอยู่มันยังไม่เป็นไรเลยแต่ขนาดเราเอาผ้าห่มปิดพุงปิดตัวเป่าพัดลมหน่อยเดียวจมูกรูตันแล้วหายใจไม่ออกแล้วใช่ไหมล่ะถูกไม่ถูกนะอ้าวขั้วต่างทางไฟฟ้าบกพร่องอันเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมนะขั้วต่างทางไฟฟ้าในเซลล์ร่างกายของเราบกพร่องเป็นเพราะตัวเราไปอยู่ในท่ามกลางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมอย่างเช่นพวกนี้ไมโครเวฟหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีวัตต์สูงและนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆพวกนี้จะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมส่งออกมาทั้งนั้นมันก็จะมาทำลายความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่รอบๆตัวของเธอทำให้ค่าของความเข้มสนามแม่เหล็กโลกต่ำลงกว่ามาตรฐานที่พระบิดาส่งกำหนดพิกัดเอาไว้ปกติมัน14เกาส์พอมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมจากไอ้เครื่องไฟฟ้าเหล่านี้ตัดผ่าน
มันก็จะไปลดทอนลงเหลือแค่10เหลือแค่12นะพระบิดาบอกแล้วว่าแค่ 0.19 ที่ต่ำลงก็มีปัญหาแล้วหาได้ไม่หาหาเห็นเงียบนะสงสัยว่าจะหาหรือเปล่าได้เป่าผมใครชอบใช้ผู้หญิงที่คนที่ชอบแต่งสวยนานทิ้งเป็นชั่วโมงระวังตัวให้ดีหรือคนที่มีอาชีพเป็นแฮร์เดรสเป็นช่างแต่งผมต้องใช้ไดเป่าผมเป็นกิจวัตรสังเกตไปดูช่างแต่งผมนะถ้าเขาช่างทำผมผู้หญิงเนี่ยสาวๆเนี่ยถ้าเขาทำผมนาน10ปีขึ้นไปคุณไปดูได้เลยคนที่อ้วนจริงๆมีน้อยมากนอกนั้นเป็นไงผอมกระหล่อมนั่นเลยเพราะว่าภูมิต้านทานบกพร่องเนื่องจากไอไดเป่าผมเนี่ยคุณเชื่อไหมคุณไม่ต้องเปิดสวิตช์หรอกแค่คุณตั้งมันเอาไว้แล้วปลั๊กเสียบเข้าไปยังไม่ต้องเปิดสวิตช์ถ้าไปเอาเข็มทิศแม่เหล็กมาวางใกล้ๆคุณจะเห็นเลยว่าเข็มทิศแม่เหล็กกระดิกหนีทันทีเลยกระดิกระริกเลยเพราะมันจะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมอยู่รอบๆไอไดเป่าผมนี่แหละทั้งที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะแสดงว่าแรงไหมแรงพวกนี้ส่วนมากจะเป็นคนเป็นโรคโลหิตจางเป็นโรคโลหิตจางภูมิต้านทานบกพร่องเป็นโรคลิวคีเมียคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้มันส่งเสริมเกื้อกูลกับตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นรักสวยก็ต้องระวังสวยเอาไว้ด้วยไปพระบิดาจึงให้สะกดใช่ไหมสวย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 พระธาตุสวยแล้วมันเริ่มต้นที่อะไรถ้าสวยเมื่อไหร่มันจะเริ่มสวยเมื่อนั้นนั่นแหละนี่ไงปริศนาธรรมใช่ไหมสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมรุนแรงพอๆกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ไอ้ประเภทรับโทรทัศน์ได้แต่แรงไหมนี่สัญญาณเข้มข้นตั้งแต่2วัตต์3วัตต์ขึ้นไปนี่อันตรายแล้วไว้ตรงนี้มากๆคุยทั้งวันบางคนข้างเดียวไม่พอมันคุย2ข้างเลยโอ้โหพอใช้เสร็จแล้วมึนหัวเนี่ยเซลล์สมองก็จะเป็นมะเร็งได้เซลล์สมองก็จะเป็นมะเร็งถ้าใช้ติดต่อกันนาน3ปีถึง10ปีใช้วันละ30นาทีต่อเนื่องใช้วันละ30นาทีต่อเนื่องติดต่อกัน3ปีถึง10ปีมะเร็งเด็กซ์แน่นอนพูดเพราะนะใช่ไหมไม่ได้พูดหยาบนะสาเหตุการเกิดมะเร็งต่อมาข้อ4เซลล์ขาดก๊าซออกซิเจนเซลล์ขาดก๊าซออกซิเจนเซลล์ร่างกายนะไม่ใช่เซลล์แมนออกซิเจนบางทีมีไม่ตรีบางทีไม่มีก็อ่านให้มันออกก็แล้วกันออกซิเจนหรือออกซิเจนก็โอเคนะข่าวดีไหมเนี่ยข่าวดีไหมออกซิเจนช่วยทำลายเซลล์มะเร็งได้ใช้คำว่าทำลายวิตามินอีออกซิเจนสองตัวนี้ใช่ไหมช่วยทำลายเซลล์มะเร็งเลยทั้งที่มันเป็นแก๊สออกซิเจนเพราะฉะนั้นทุกคนในร่างกายมีเซลล์มะเร็งทุกคนบริโภคสิ่งที่ไปเกื้อกูลต่อการขยายพันธุ์ขยายตัวของเซลล์มะเร็งขณะที่ภายนอกออกซิเจนเหลือน้อยเป็นไงโอกาสที่ภายใน3ปี6ปีนับจากนี้ไปคนทั้งโลกจะเป็นมะเร็งเยอะขึ้นไหมบันทึกคำกล่าวของพระบิดาไว้แล้วติดตามตรวจสอบว่ามันจริงไหม3ถึง6ปีนี้จะมีสถิติคนป่วยเป็นมะเร็งจะตายหรือไม่ตายนั่นอีกเรื่องนึงเยอะมากนี่ยังไม่รับเชื้อโรคชนิดอื่นที่มันจะตามมานะไอ้นี่ของที่อยู่ในตัวนะไอ้ของที่อยู่นอกกายเอาไว้ทีหลังไม่เป็นไรเราพูดทางจิตวิญญาณมากๆบางทีเบื่อๆกันก็พูดเรื่องทางโลกแบบนี้มั่งก็ดีใช่ไหมนะเบาๆแต่ถามว่าเบาๆแต่หนักไหมหนักอะไรหนักใจใช่ไหมหนักใจไม่ได้หนักอะไร
นี่เป็นโครงสร้างโครงสร้างทางกายภาพเป็น physical structure โครงสร้างทางกายภาพของออกซิเจนของแก๊สออกซิเจนเป็นอะตอมของออกซิเจนนะครับเรียกว่าอะตอมแล้วกันในนั้นก็ประกอบด้วยเนี่ย9ลูกมันจะเป็นสีอะไรความหมายอะไรมันมีความหมายในทางเคมีเนาะในทางเคมีเราไม่จำเป็นต้องไปรู้พระบิดาสร้างไว้อย่างนี้แต่ท่านเห็นไหมว่าภายในอะตอมของมันเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่เม็ด9แล้วเลข9เลขของใครเลขของพระบิดาเป็นเลขที่สมดุลเพราะมันคือสามเหลี่ยมสามรูปซ้อนทับกันโดยมุมทั้งหมดไม่ได้ซ้อนทับกันเลยใช่ไหมดูให้เป็นกันแล้วกันสามเหลี่ยมหลายรูปเลยอยู่ในนั้นถ้าในเซลล์ร่างกายของเรามีออกซิเจนมากมะเร็งจะเติบโตไม่ได้พวกเราหายใจด้วยออกซิเจนแต่มะเร็งมันไม่ได้หายใจด้วยออกซิเจนนี่คือสิ่งที่ถามว่าบังเอิญหรือพระบิดากำหนดพระบิดากำหนดนั้นถ้าลูกๆเป็นคนดีใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราได้โลกไม่เสียสมดุลไม่สั่นไหวด้วยแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟระเบิดซึ่งกำลังจะเกิดอีกมากมายนะไม่มีพายุทอร์นาโดไต้ฝุ่นเฮอริเคนนะไม่มีอะไรต่อมีอะไรที่จะทำให้มันเกิดการสูญเสียอย่างมากมายและรุนแรงนะก็คิดดูเอาแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงออกซิเจนช่วยทำลายเซลล์มะเร็งถ้าเราเหลวไหลออกซิเจนที่ถูกผลิตสร้างขึ้นมาจากแกนโลกโดยมนุษย์สัตว์และต้นไม้ทุกต้นไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันผลิตสร้างแก๊สออกซิเจนขึ้นมาโดยร่วมงานกันกับดาวเคราะห์โลกที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราก็คือมนุษย์ทุกสรรพสิ่งนะไม่ใช่พระพุทธองค์รูปธรรมเดียวเราก็จะได้แก๊สออกซิเจนขึ้นมาหายใจอย่างสมบูรณ์ถูกไหมทุกแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราจิตสำนึกเป็นไงสูงหรือต่ำต่ำมากมากต่ำจนน่ากลัวมากๆโลกเลยไม่มีแรงที่จะเหวี่ยงหมุนแกนหมุนของโลกก็เลยสายไปสายมาบางวันมืดช้าบางวันมืดเร็วเดี๋ยวฝนตกในฤดูร้อนเดี๋ยวอากาศหนาวในวันสงกรานต์อะไรแบบนี้มันพิเรนแล้วมันวิปริตแล้วแล้วก็จิตมนุษย์ก็เลยยิ่งวิปริตหนักเข้าไปอีกเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันเป็นตัวกำกับสภาวะจิตของมนุษย์ด้วยสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวกำกับความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ด้วยมนุษย์ไม่รู้หรอกนี่คืออภิปรัชญาซึ่งอธิบายท่านไปบ้างแล้วก็มีเพราะฉะนั้นพอออกซิเจนน้อยนั่นก็คือลูกๆถูกทำโทษใช่ไหมออกซิเจนน้อยเพราะลูกเหลวไหลลูกที่เหลวไหลก็ต้องถูกเคี่ยนตีต้องถูกทำโทษแต่ถ้าลูกที่เป็นเด็กดีก็คือพวกเราเป็นคนดีเป็นเด็กดีพ่อเขาก็แนะวิธีว่าทำยังไงล่ะที่จะไม่ถูกลงโทษลูกจะต้องปฏิบัติตนยังไงลูกจึงจะไม่ถูกลงโทษใช่หรือไม่ใช่วิธีที่จะช่วยทำให้เราไม่ขาดแก๊สออกซิเจนออกกำลังกายเป็นประจำให้ออกกำลังกายให้อายเด็กซะบ้างอายุเยอะแล้วไม่ยอมออกกำลังกายให้อายเด็กมันบ้างนะเอ็นดูไหมถ้ามีลูกตัวเท่านี้ก็ชวนลูกทำบ้างนะออกกำลังกายเป็นประจำช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้เซลล์ร่างกายของเราได้รับแก๊สออกซิเจนมากขึ้นใช่หรือไม่ใช่เพราะเวลาออกกำลังกายเป็นไงปั๊มเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าไม่ทำอะไรวันๆ นั่งนอนๆหายใจช้าไหมเหมือนคนใกล้ตายพอดีนะมันออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ออกซิเจนมันก็ไม่เข้าไปถึงในระดับเซลล์เพราะหายใจเพียงผ่าแผ่วใช่หรือไม่ใช่ยิ่งออกซิเจนน้อยมันต้องแย่งกันหายใจและเราดันทะลึ่งหายใจช้าเหมือนคนขี้เกียจหายใจแล้วเราจะเอาออกซิเจนสูบเข้าไปได้แค่ไหนล่ะจริงไหมเซลล์มะเร็งก็กระดี้กระด้าธนาคารเนี่ยแต่ขณะที่เนื้อสัตว์ก็ยังไม่ยอมเลิกกินอีกโอ้ใช่ไหม
แล้วก็ต้องแล้วก็ผักก็ยังไม่ยอมหนักด้วยหนักผักผักสดไม่เอาเหม็นเขียวโอ้ที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วผายลมก็เหม็นถ่ายก็เหม็นไม่เห็นหมดเลยนั่งทนดมอยู่ในส้วมคนเดียวได้แปลกจริงๆผักเหม็นเขียวทนไม่ได้แต่ผายลมเอ่ยกลิ่นอุจจาระตัวเองในส้วมที่ปล่อยออกมามันเหม็นเลยทำไมทนไม่ได้เอ้ยทำไมทนได้เออแมวเราพูดผิดนะบริหารร่างกายให้แข็งแรงเสมออ้าวตอนนี้เขาฮิตฮูลาฮูปนะเราบ้านอยู่ใกล้ใครก็ไปชวนคนข้างบ้านมาสายก็ได้สายคนเดียวมันไม่เพลินสายกันไปคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะถึงแม้สายแล้วหาเอวไม่เจอแรกๆก็ไม่เป็นไรสายไปเถอะเดี๋ยวเอวมาเองใช่ไหมเนี่ยบริหารร่างกายให้แข็งแรงไว้เพื่อสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานโรคของเราเนี่ยมันจะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเรานะได้รับการบริหารได้รับการดูแลอยู่เสมอนี่ให้มันมีเมตาบอลิซึมของมันหรือเมตาบอลิซัมนะฮะในความหมายของมนุษย์โลกให้มีกระบวนการต่างๆในเซลล์ที่สมดุลไว้นะมันก็จะปลอดภัยจากมะเร็งหรือฝึกหายใจให้ลึกๆหายใจให้ลึกๆจนสุดเข้าไปถึงปอดไม่ต้องรีบหายใจไม่มีใครขโมยออกซิเจนของเราไปได้หรอกมันอยู่ทั่วไปหมดนะหายใจยาวๆลึกๆสูดให้เต็มปอดแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายมันออกมาเนี่ยอย่างพระหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายที่เขาไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาก็ฝึกหายใจเขาด้วยแต่หายใจได้ลึกไม่จำเป็นต้องหายใจเร็วก็ได้คุณว่าจริงไหมลึกให้สุดนับถึงร้อยแล้วค่อยปล่อยออกมาก็ได้ถ้าไม่ตายก่อน ตกใจเราล้อเล่นล้อเล่นนับ1ถึง100ก็คือ1 2 3 4 5พอทนไม่ไหวก็100ไปพอดีเลยพอทนไม่ไหวก็100เลยเนี่ยไม่ต้องให้ถึง100จริงหรอกเรานับเองเนี่ยเราไม่ได้หลอกใครอ่ะแม้หายใจลึกๆช้าๆใช่มั้ยถูกมั้ยโหแล้วก็พลังงานในร่างกายของเราก็จะไม่สิ้นเปลืองจะไม่สูญเปล่าฝึกหายใจลึกๆคนไทยหาไม่ได้ก็เอาไม่รู้คนไทยป่ะเนี่ยคนต่างชาติใช่ไหมเพราะภาพแบบนี้ในคนไทยหายากหายใจลึกๆสาเหตุการเกิดมะเร็งอย่างที่5กรรมลิขิตกรรมลิขิตรู้จักไหมกรรมลิขิตกรรมลิขิตเนี่ยมี2พวกหรือมี2ประเภทประเภทที่1คือถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นกรรมที่จะต้องมาเกิดร่วมกันกับตระกูลที่เป็นมะเร็งเพราะมีความผิดบาปยี่ห้อเดียวกันเป็นกรรมที่ทำผิดบาปประเภทเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่คล้ายคลึงกันทางด้านจิตวิญญาณลูกๆของพ่อกับแม่ที่มาเกิดด้วยกันนั้นจะต้องมีความเหมือนกันหรือความคล้ายคลึงกันในเรื่องของรหัสกรรมที่จิตวิญญาณนั้นๆถือติดตัวมาเข้าใจที่พูดไหมเขาเรียกโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เช่นเบาหวานเช่นมะเร็งใช่ไหมนี่แหละแล้วยังอีกหลายโรคมันถ่ายทอดผ่านทางสิ่งที่มนุษย์เรียกว่ายีนส์ยีนส์เนี่ยเป็นกลไกทางกายภาพที่บรรจุหรือบันทึกรหัสกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเอาไว้จากพ่อแม่สู่ลูกได้เป็นกระบวนการมหัศจรรย์ของพระบิดาที่ทรงกำหนดสร้างเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งหญิงชายโดยมีพี่เพลียเดียนเป็นผู้ช่วยเหลือทำให้เป็นรูปธรรมตามพระประสงค์ของพระบิดาที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เม็ดลูกกวาดหรืออะไรเป็นเรื่องของเซลล์เป็นเรื่องของเซลล์มะเร็งที่ถ่ายทอดผ่านเนี่ยเขาย้อมสีให้เราเห็นนะไม่ต้องรู้มากก็ได้เนาะเพราะเรามากกว่านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่เข้าใจเราก็บอกตรงๆไม่น่าอายเนาะ
อายไหมบอกเธอบอกท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้ไอ้รูปตะกี้เนี่ยน่าอายกว่าถ้าเราอวดรู้เนาะตะกี้เราน่ารักแล้วแหละกระทำโดยเจ้ากรรมนายเวรนี่กระทำโดยเจ้ากรรมนายเวรเราทำบาปกับเขาทำกรรมเขาในชาติที่แล้วก็มีในชาตินี้ก็มีเจ้ากรรมนายเวรตามเอาเรื่องได้ตลอดเวลาถ้าเราเผลอถ้าเราประมาทถ้าเราขาดบุญบารมีทานบารมีปัญญาบารมีมนุษย์เรามี3อย่างทานบารมีบุญบารมีปัญญาบารมีนะหรือธรรมะบารมีก็ได้นะเจ้ากรรมนายเวรถึงตัวทันทีเพราะไอ้บารมีทั้งหลายนั่นคือคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ได้จากการปฏิบัติในสิ่งนั้นนะที่จิตวิญญาณได้รับเป็นรางวัลเอาไว้เป็นคลื่นพลังด้านบวกที่เข้มข้นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็มีพลังลบหรือบวกอ่ะลบถ้าเขามาเจอบวกที่เข้มข้นเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขาก็จะอยู่ห่างๆนี่เจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมนะเหมือนไหมเหมือนนะป่ะโอ้โหเอาลูกตาเอาปากเอาจมูกใส่กับพระเถรเนี่ยจำภาพนี้ไว้นะอนุญาตให้ถ่ายไว้ก็ได้วันนี้ก็ไปขโมยเขามาเหมือนกันนะไม่ได้ทำเองหรอกไม่กล้าไปแตะต้องเขาหรอกกินเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรทั้งหลายเวลากินเนื้อเขาเราต้องเอาชีวิตเขาด้วยถูกไหมจิตวิญญาณของเขานั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราเขาอาฆาตไหมคุณบ้างมีใครบ้างไม่รักตัวกลัวตายไม่มีบางคนสมัยนี้รักแต่ตัวแต่ไม่กลัวตายก็งงอยู่นะเพราะจิตมันวิปริตไปแล้วแต่ตรงนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายเขารักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นรักชีวิตเหมือนกันการฆ่าเขาเชือดคอเขาแทงซอกคอเขาตัดหลอดลมเขากว่าเขาจะตายหัวใจจะขาดจิตวิญญาณเขาจะหลุดลอยมันทุกข์ทรมานมากมายอารมณ์สุดท้ายอาการสุดท้ายของจิตเป็นเช่นไรพอตายไปแล้วจิตวิญญาณนั้นจะต้องเก็บเอาคุณสมบัติของอาการนั้นไว้ตลอดไปจนกว่าจะไปลงนรกหรือจนกว่าจะกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะฉะนั้นพวกเขาน่าสงสารไหมที่เขาไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วเก็บความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเจ็บแค้นอาฆาตเอาไว้ชั่วเดือนชั่วปีท่านว่าน่าสงสารเขาไหมไม่ใช่ว่าเหมือนพวกเธอถูกน้ำตำเหยียบตะปูแป๊บแป๊บเจ็บพอเอาหนามออกเอาตะปูออกรักษาแผลหายตัวเธอก็หายเจ็บแต่จิตวิญญาณพวกนั้นอารมณ์สุดท้ายเป็นเช่นไรคุณสมบัติทางอารมณ์ทางจิตก็จะเป็นเช่นนั้นมันถึงอาฆาตข้ามภพชาติกันได้คุณสมบัติทางจิตวิญญาณเป็นเช่นนั้นแล้วถามว่าถ้าเราโกรธถ้าตัวเราเองเราโกรธใครเรามีความสงบเรามีความสุขไหมไม่มีหัวใจมันเต้นไม่เป็นสัมดวงจิตธรรมยานของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ไม่ต่างกันเรายิ่งต้องทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาแล้วเราต้องรู้ว่าเขาคือใครเราทำชั่วทำบาปอะไรกับเขาไว้แล้วสำนึกบาปตรงนั้นแล้วก็แผ่เมตตาคือแผ่พลังจิตที่เป็นบวกให้กับเขาไปพลังจิตที่เป็นบวกได้จากการที่เราทำบุญสุนทานพระมาบิณฑบาตตอนเช้าเราตักบาตรไม่ใช่ตักบาตรไว้ตักบาตรวาและจิตใจไม่ได้สั่นสะเทือนดีใจมากได้ตักบาตรแล้วมีความสุขมากเอาอารมณ์ตรงนั้นน่ะนึกถึงระลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือใครก็แล้วแต่ที่เรานึกได้ว่าเราเคยทำบาปทำชั่วกับเขาแค่จิตเรานึกถึงเขาคลื่นพลังจิตของเราที่เป็นบวกก็จะไปเขย่าจิตของเขาให้สั่นสะเทือนเพื่อการรับรู้ตามเราแล้วจิตที่มันเป็นทุกข์ก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นลบถูกไหมเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันพอจิตเราไปจับกับจิตของเขาจิตเราจะเป็นเงื่อนไขให้เขาสั่นสะเทือนเป็นบวกคือยกระดับความสั่นสะเทือนขึ้นมาให้มันเป็นบวกให้สูงขึ้นเขาจะรู้สึกบาสบายตัวรู้สึกเบารู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกเบิกบานถ้าเราช่วยเขาได้เขาเห็นว่าเรามีบุญคุณกับเขาเราไปทำดีกับเขานะในที่สุดไอ้จิตของเขาที่เขย่าเป็นลบอาฆาตโกรธแค้นเรามันก็จะเบาลงในที่สุดเขาก็จะไม่โกรธเราไม่สั่นสะเทือนเป็นลบกับเราอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าอโหสิกรรมเมตาฟิสิกส์ครับ
เบื้องหลังปรากฏการณ์ของทุกสรรพสิ่งที่เป็นจริงในจักรวาลเมตาฟิสิกของพระบิดานั้นอธิบายได้ทั้งสิ้นแล้วก็นึกภาพเอาว่ามันจริงไม่จริงไปคิดตามเองไม่ต้องเชื่อโอเคนั้นน่ากลัวไหมยังจะกินเขาอีกไหมกลับไปเนี้ยน่ากลัวแล้วยังไม่พอมันยังเป็นตัวการในการเลี้ยงมะเร็งให้เราอีกใช่ไหมนั่นเนี่ยผักดีกว่าถึงแม้ผักจะขึ้นราคาเนาะแต่เวลากินต้องแช่น้ำด่างทับทิมเนาะต้องติดบ้านไว้และบางทีแช่ถ่านที่เป็นผงดำๆก่อนก็ได้เพราะผงถ่านกับด่างทับทิมมันเป็นด่างมันสามารถทำลายสารเคมีที่เป็นกรดพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อพวกนี้ให้ได้แล้วเราค่อยเอามากินสดๆโอเคเวลาทำน้ำแกงก็จะได้สดมันๆเนี่ยเอาละสาเหตุการเกิดมะเร็งประการที่6อารมณ์และความเครียดอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายอารมณ์และความเครียดอันนี้กลับมาสู่เรื่องของจิตวิญญาณแล้วทางโลกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพออิ่มเอิบหัวใจได้บ้างไหมนะไม่ต้องมีอะไรไปมากกว่านี้ห้ามถามว่าแล้วซื้อวิตามินอีทั้งเม็ดเอามากินได้ไหมถ้าบอกว่าอะไรมีวิตามินอีจากธรรมชาติแล้วไม่กินธรรมะคือธรรมชาติอ่ะวิตามินอีมันก็เหนือธรรมชาติไปหน่อยมันไปเอาธรรมชาติมาสกัดมันผิดธรรมชาติไปแล้วสู้กินแบบธรรมชาติดีกว่ามันมีกากใยช่วยขับถ่ายได้อีกแล้วถ้าเราเคยกินนมเอาไว้เยอะมันมีเมือกเต็มลำไส้เต็มกระเพาะเรากินผักที่มีเยื่อใยไฟเบอร์มันก็สามารถจะไปชะล้างทำความสะอาดลำไส้โดยไม่ต้องดีท็อกซ์อะไรดีท็อกซ์ใช่ไหมดีท็อกซ์ไม่ต้องไปทำให้ตูดมันอักเสบกินเข้าไปเฉยๆนี่แหละเข้าใจที่พูดไหมนะทานผักทานผลไม้ที่มีกากใยมันก็จะสามารถขับเอาไขมันหรือเมือกทั้งหลายออกไปได้โอเคสมุนไพรไทยบางชนิดเอามาต้มดื่มแทนน้ำชาก็สามารถจะขับไขมันออกจากทางเดินอาหารได้ถ้าเรามีไขมันเคลือบอยู่ในทางเดินอาหารนอกจากมะเร็งบอกหวานหมูแล้วสารอาหารทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามันจะดูดซับเข้าไปในผนังกระเพาะผนังลำไส้ถ้ามีเมือกหนามมันดูดได้ง่ายหรือยากยากมากยากมากเลยกินแล้วก็อึออกมาหมดเลยประโยชน์ยังไม่ทันได้มันถ่ายไปหมดแล้วเข้าใจเนาะนั่นแหละอ้าวมาที่อารมณ์และความเครียดความเครียดก่อให้เกิดประจุลบดูหน้าตาคนเครียดไว้เครียดมากๆเลยความเครียดก่อให้เกิดประจุลบถามว่าทำไมอ่ะอ้าวก็ในร่างกายของเราเนี่ยมีไฟฟ้าหรือเปล่ามีครับความเครียดของมนุษย์เรานั้นมันเกิดได้หลายอย่างนะเช่นใช้สมองมากก็เครียดมันก็เกิดประจุลบได้เหมือนกันทุกข์มากคิดไม่ออกก็เครียดอยากได้แล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เครียดได้แล้วกลัวจะเสียก็เครียดไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เครียดมนุษย์เราหาเรื่องเครียดได้ทั้งวันพักผ่อนนอนน้อยก็เครียดมนุษย์สมัยนี้ไม่รู้ตัวว่าเครียดก็เลยมีอาการป่วยเป็นโรคปสดกันไปค่อนข้างเยอะบางคนป่วยเป็นโรคปสดรู้ตัวก็ยังดีแต่พี่ๆเราบางคนป่วยเป็นโรคปสดแต่ไม่รู้ตัวก็เลยพลอยทำให้คนอื่นใกล้ตัวพลอยปสดไปกับมันด้วย ก็เลยแย่เข้าไปใหญ่ความเครียดของมนุษย์เรามันจะทำให้พีเนียสแกลนด์จักระที่3เกิดการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบเมื่อจักระที่3สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบมันก็จะไปกระตุ้นให้คอร์พัสคอลลอสซัม